สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาแชร์วิธีทำกระทงก้านกล้วยและตกแต่งด้วยใบเตยพับดอกกุหลาบค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากวิธีตัดก้านกล้วยก่อนนะคะจะตัดเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้ค่ะวิธีทำนะคะเราจะใช้ก้านของต้นกล้วยแบบนี้นะคะเอาใบออกให้หมดค่ะเราจะหั่นเฉียงนะคะก็คืออันแรกหั่นเฉียงออกไปแบบนี้ก่อนค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆหั่นไปเรื่อยส่วนตรงที่ยาวออกเราก็กรรไกรตัดออกค่ะแบบนี้นะคะถ้าก้านกล้วยของเราก้านใหญ่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นใหญ่แต่ถ้าก้านเล็กนะคะชิ้นมันก็จะออกมาเล็กหน่อยค่ะแบบนี้นะคะวิธีติดนะคะแม่ลินใช้ต้นกล้วยทำฐานกระทงค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนนะคะตัดความสูงขึ้นมา5เซนค่ะสำหรับวิธีติดนะคะเราจะเอาด้านนี้ขึ้นนะคะถ้าเราคว่ำมันก็จะเป็นด้านนี้เราหงายขึ้นมาก็จะเป็นด้านนี้ค่ะเราก็ติดไปประมาณนี้นะคะชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปชั้นที่2นะคะเราก็จะใช้ขนาดที่เล็กลงมานิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เสียบลงไปนะคะสับหว่างกับชั้นแรกค่ะชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปชั้นที่3นะคะชั้นที่3เราก็จะติดสว่างกับชั้นที่2ค่ะแล้วก็ลดระดับลงมานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีพับใบเตยดอกกุหลาบนะคะให้เราตัดใบเตยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะประมาณ 2-3 วันนะคะใบเตยมันจะเริ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะพับง่ายขึ้นค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะถ้าตัดใบเตยมาแล้วให้เราเอาไปตากแดดก่อนค่ะให้ใบมันนุ่มก่อนนะคะวิธีพับเราหั่นด้านนี้ออกไปแบบนี้นะคะเหลือโคนไว้ประมาณนิ้วครึ่งค่ะพับลงมาแบบนี้นะคะพับด้านซ้ายเข้ามาด้านบนบิดไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วม้วนเข้ามาประมาณ2ทบนะคะทีนี้บิดไปด้านหลังแล้วก็ม้วนค่ะบิดแล้วก็ม้วนบิดแล้วก็ม้วนค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนใบเตยใกล้จะหมดค่ะนี่นะคะถ้าใบเตยของเรามันนุ่มก็คือเกือบจะเหี่ยวแล้วนะคะใบมันจะพับง่ายค่ะ
ายใบเหลือประมาณ2นิ้วนะคะเราพลิกกลับมาแล้วก็พับทบกลับไปนะคะให้ชิดก้านค่ะเสร็จแล้วปลายใบที่เหลือนะคะบิด1ครั้งแล้วเราก็ม้วนไปกับก้านนะคะเสร็จแล้วให้เราเย็บค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะติดดอกกุหลาบใบเตยนะคะเวลาเราติดเราทำแบบนี้นะคะให้งอแบบนี้ค่ะหน้าของดอกกุหลาบจะได้ขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปักธูปกับเทียนลงไปก่อนค่ะเทียนเรามัดกับไม้แหลมนะคะแล้วก็ปักลงไปค่ะต่อไปเราจะใส่ใบเตยพับดอกกุหลาบให้เต็มนะคะเราตัดก้านออกค่ะแล้วก็วางลงไปตรงๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ